ค้นพบเส้นทางแห่งความเบิกบานของชีวิตจากหนังสือ Living with Joy คำสอนจากโอรินค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง The Bookmark Story นะคะแล้ววันนี้เนี่ยพลอยก็อยากจะพูดคุยถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะ Living with Joy เป็นหนังสือที่ทำให้เราเนี่ยได้เจอกับเส้นทางแห่งความเบิกบานนะคะเส้นทางที่พลอยได้มาจากการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยพลอยเจอประมาณ5เส้นทางค่ะซึ่งก็อยากจะเอามาแชร์กับทุกคนในวันนี้นะคะโดยที่หนังสือคำสอนจากโอรินหรือว่า Living with Joy เนี่ยค่ะก็เป็นหนังสือในหมวดของคิดว่าจิตวิทยานะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจิตวิญญาณที่ไม่ใช่ในเชิงไสยศาสตร์นะหลักๆ ก็คือทำให้เราอ่ะได้เปิดมุมมองในเรื่องของการรักตัวเองได้เปิดมุมมองในการที่เราจะได้หาเส้นทางความเบิกบานให้กับชีวิตของเราได้โดยที่เราอาจจะไม่ได้เจาะลึกว่าโอรินคือใครเราขอข้ามเรื่องนั้นไปเลยละกันนะคะแต่ว่าขอมาแชร์สิ่งที่พลอยได้5เส้นทางแห่งความเบิกบานจากหนังสือเล่มนี้ค่ะอันแรกเลยก็คือการใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเราเองเข้าใจว่าเราต้องการอะไรไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าดีหรือไม่ใช่สิ่งที่เราอะใช้ความคิดหรืออีโก้ตัวตนของเราตัดสินว่าถ้าเราทำสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จเราจะยิ่งใหญ่แต่ว่าให้ใช้ชีวิตโดยที่โฟกัสลงไปในสิ่งที่เราเชื่อแล้วเรารู้สึกและอยากจะทำมันจริงๆไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือว่ามีผลกระทบที่เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่มหาศาลให้กับโลกใบนี้นะคะมันไม่จำเป็นจะต้องไปประเมินคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราสร้างแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นหรือว่าคนอื่นมีคุณค่าอย่างไรอย่างเช่นว่าเราอยากจะทำสิ่งหนึ่งที่มันช่วยโลกใบนี้อาจจะเป็นสินค้าอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้มันดีขึ้นถ้าเรารู้สึกที่จะอยากทำสิ่งนั้นจริงๆเราแบบต้องการที่จะทำสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกรักจริงๆด้วยความรู้สึกดีจริงๆสิ่งนั้นอะก็คือสิ่งที่เราคู่ควรที่จะหยิบมันมาใช้หรือว่าดำเนินไปในชีวิตของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำสิ่งนั้นเพราะว่าตัวตนที่เป็นอัตตาของเราบอกว่าถ้าเธอทำสิ่งเนี้ยเธอจะเป็นคนเก๋คนเธอจะเป็นคนคูลเธอจะเป็นคนดีของสังคมเธอจะประสบความสำเร็จและคนอื่นจะยอมรับในตัวเธออันเนี้ยให้ฟังความรู้สึกของตัวเองดีๆนะคะความรู้สึกที่เราอยากจะทำด้วยความรักมันจะไม่ใช่ความรู้สึกที่เราโหยหาที่จะได้รับความรักในการทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นลองแยกมันดีๆอย่ายอมให้สถานการณ์หรือผู้คนมากำหนดชีวิตเราค่ะเส้นทางที่2ที่พลอยได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือการมองชีวิตเป็นภาพรวมค่ะเวลาที่เราเจอกับสถานการณ์หรือว่าปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาเป็นเหมือนแบบบททดสอบในชีวิตให้เราลองซูมเอาออกมาจากสิ่งนั้นเราลองถอยออกมาเพื่อที่จะได้เห็นภาพที่มันกว้างมากขึ้นของชีวิตเราเราจะมองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าสถานการณ์นั้นอะมันเป็นแค่จุดเล็กๆจุดเดียวในชีวิตเรานะแต่ว่ามันยังมีเรื่องอื่นมีด้านอื่นๆของชีวิตอีกมากมายเลยที่เราจะสามารถชื่นชมยินดีได้เพราะฉะนั้นลองถอยออกมาก่อนนะคะแล้วมองสถานการณ์นั้นเป็นแค่ส่วนเสี้ยวเดียวในชีวิตสมมติว่าวันนี้เราโดนดุมาเราอาจจะโดนหัวหน้าด่ามาสมมติแล้วเรารู้สึกเป็นทุกข์มากเศร้าใจน้อยใจรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าแต่พอเราถอยออกมาจากเหตุการณ์นั้นเราจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วเรายังมีความสัมพันธ์อื่นๆที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยให้เราพัฒนาเติบโตเป็นความสัมพันธ์ที่เราได้รับความรักแบบไม่มีเงื่อนไขพอเราได้รับความรู้สึกเหล่านั้นกลับมาเราจะเริ่มชื่นชมยินดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราแม้ว่าเราจะมีปัญหาอยู่ค่ะแล้วพอเรารู้สึกดีมากขึ้นเราแบบสัมผัสได้ถึงความรักที่เราได้รับอันมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้อ่ะพอเราจิตใจเราปลอดโปร่งมากขึ้นหัวเราแล่นมากขึ้นเราจะมองเห็นว่าเราจะก้าวข้ามผ่านปัญหาที่เราโดนหัวหน้าด่าไปได้ยังไงเราอาจจะมองเห็นจุดที่เราสามารถพัฒนาจากสิ่งที่เป็นปัญหาในสถานการณ์นั้นได้หรือเราอาจจะมองเห็นโซลูชันอะไรบางอย่างที่ทำให้เราก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นได้และพอเราก้าวผ่านปัญหานั้นไปแล้วอ่ะปัญหานั้นมันก็จะกลายเป็นอดีตเราไม่จำเป็นจะต้องหันกลับไปมองเพื่อที่อยากจะกลับไปแก้ไขปัญหาในอดีตเหล่านั้นแต่ให้เรานึกแล้วก็
ระลึกไว้เสมอว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใดจากปัญหาที่มันผ่านมาแล้วแค่จำมันไว้ในฐานะที่มันเป็นบทเรียนในชีวิตนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปจมทุกข์กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุผลแล้วก็นำพาเราไปสู่การเติบโตที่มากขึ้นในชีวิตของเราเสมอถ้าเราได้เรียนรู้จากมันใช่ไหมในอนาคตอะอย่างน้อยๆเลยถ้ามันเกิดเหตุการณ์เดิมอะเราก็จะไม่ทำเหมือนเดิมเราก็จะรู้แหละว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราได้อบกอดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะมองหาว่าเออเราได้อะไรจากประสบการณ์นั้นเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเมตตาที่เรามีให้กับตัวเองมันก็จะทำให้ใจเราอ่ะเป็นอิสระมากขึ้นเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นแล้วเราก็จะเลือกเดินบนเส้นทางของความเบิกบานได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าสมมติว่าใครอ่ะเดินไปใช่ไหมคะแล้วดันเจอเหตุการณ์คล้ายๆเดิมปัญหาคล้ายๆเดิมเราก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากสิ่งที่ผ่านมาในอดีตแล้วเราใช้วิธีการนั้นในการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วแต่ทำไมปัญหาแบบเดิมก็ยังส่งมาซ้ำอันนั้นก็ให้สามารถมองกลับไปถึงเรื่องราวที่มันได้เคยเกิดขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะแล้วลองมองดูว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นและเมื่อเราเรียนรู้ในทุกๆอย่างที่เราน่าจะได้เรียนรู้เพื่อการเติบโตในชีวิตของเราจากสถานการณ์ซ้ำๆแบบนั้นนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยผ่านไปในครั้งถัดๆไปอ่ะได้อย่างง่ายจนเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาในชีวิตเราอีกแล้วซึ่งอันนี้สิ่งที่พลอยเจอกับตัวเองนะคะก็คือว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นนะเรารู้แล้วว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอาความสามารถในการแก้ไขปัญหามาตัดสินคุณค่าในตัวเราเหมือนเราทำงานเราทำธุรกิจแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องแก้ไขปัญหาเนี้ยให้มันผ่านผลไปได้แต่ปรากฏว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยมือเราเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหามันไม่ใช่อยู่ในความควบคุมหรือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้ทีนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากปัญหานั้นก็คือหนึ่งคือการไว้วางใจตัวเองว่าเมื่อเกิดปัญหาเราจะสามารถแก้ไขให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนและเราจะไม่เอาสิ่งนั้นมาตัดสินคุณค่าของตัวเราไม่ว่าเราจะทำให้มันผ่านไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนหรือเราจะผ่านมันไปไม่ได้เพราะปัญหาบางปัญหามันไม่จำเป็นต้องแก้แต่เราจะไม่เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาตัดสินคุณค่าของตัวเราเราอาจจะต้องการได้รับการยอมรับจากลูกค้าจากคนที่เกี่ยวข้องว่าเราทำได้ดีว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันเลยค่ะการแก้ไขปัญหาได้หรือว่าการทำงานได้ดีมันไม่ได้แปลว่าเรามีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนทีนี้พอเราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไปได้แล้วเนี่ยมันยังมีบททดสอบส่งมาในชีวิตด้วยปัญหาเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้อย่างง่ายมากขึ้นแล้วมันทำให้เราเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเจอกับคนที่เป็นพลังงานดีๆเป็นความสัมพันธ์ที่ดีผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องดีๆที่แบบเราอยากจะขอบคุณในชีวิตแม้ว่าเขาคือคนที่ได้รับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เขายังมีความรู้สึกขอบคุณเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องใหม่จากปัญหาเดิมที่ส่งมาแล้วตอนนี้ปัญหานั้นแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบหมดไป 100% เพราะว่ามันไม่ใช่การจัดการที่ควบคุมได้จากทางเราใช่ไหมคะแต่เราก็รู้สึกว่าสถานการณ์อ่ะมันไม่ได้รุนแรงไม่ได้เลวร้ายเท่าที่เราได้เจอมาแหละมันเริ่มผ่อนคลายลงเรื่อยๆแล้วเราก็ได้เจอกับคนดีๆที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้นเส้นทางถัดมานะคะก็คือเส้นทางการรักตัวเองค่ะการรักตัวเองก็คือการมองเห็นแล้วก็ยอมรับแต่ไม่ใช่แค่สิ่งที่มันมองเห็นได้จากตัวเราเวลาที่เราอะมองเห็นคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบใจในสิ่งที่คนอื่นทำเรารู้สึกว่าเราตัดสินเขาอะในเรื่องบางเรื่องอะไรบางอย่างให้ลองพิจารณาดูดีๆค่ะว่าสิ่งนั้นน่ะเรากำลังบอกตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเธอมีสิ่งนี้ฉันก็ไม่ยอมรับตัวเธอเหมือนกันก็ย้อนกลับไปเรื่องของการรักตัวเองเนาะไม่ว่าสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกความล้มเหลวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใดๆที่มันเกิดในชีวิตเราอะถ้าเรามองเห็นและเราพร้อมที่จะยอมรับอบกอดมันและก้าวข้ามผ่านพัฒนาจากจุดนั้นเนี่ย
มันจะทำให้เกิดการรักตัวเองถ้าเรามองเห็นสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นในตัวคนอื่นแล้วเราเผลอไปตัดสินแปลว่าเรากำลังตัดสินตัวเองเช่นกันทีนี้เวลาเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ยอมรับในการกระทำนี้ของคนอื่นเราตัดสินว่าการกระทำเนี้ยเป็นการกระทำของคนไม่ดีเราก็กำลังจะบอกกับตัวเองแบบนั้นเหมือนกันว่าเราก็ต้องพยายามทำในสิ่งที่สังคมบอกว่าดีเพื่อให้ตัวเราเองได้รับการยอมรับจากคนอื่นจากสังคมรวมถึงได้รับการยอมรับจากตัวเราเองด้วยทีนี้การที่เราเคารพตัวเองไม่ยอมให้คนอื่นมากำหนดความรู้สึกของตัวเราอะค่ะเราเองก็จะต้องฝึกที่จะยอมรับในสิ่งที่มันสะท้อนออกมาจากตัวของคนอื่นที่เราไม่ชอบใจที่เราตัดสินเขานั่นแหละเพราะว่าโลกภายนอกกับมันสะท้อนโลกภายในของเราเสมอคือถ้าเราได้มองเห็นแล้วว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจนะในการกระทำของคนอื่นอะพอเรามองเห็นและเรายอมรับมันก็ฝึกที่จะก้าวออกจากความรู้สึกผิดค่ะบางทีพอเราแบบมองเห็นสิ่งที่เราตัดสินคนอื่นว่าเราไม่ชอบสิ่งเนี้ยแล้วเรากลับมาสำรวจในตัวเราว่าโอ้จริงๆแล้วลึกๆในใจเราอาจจะมีทัศนคติหรือการกระทำอะไรบางอย่างในแบบนั้นเหมือนกันเราอาจจะเกิดความรู้สึกผิดขึ้นได้เนาะว่าแบบเฮ้ยเราเองก็เป็นคนแบบนั้นอะไรเงี้ยก็พอมองเห็นแล้วก็ยอมรับแล้วก็ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกผิดค่ะความรู้สึกผิดแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยทั้งตัวเราเองแล้วก็ให้อภัยคนอื่นด้วยทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบสามารถที่จะพูดคุยกับคนอื่นเนาะที่เรารู้สึกว่าเป็นการกระทำที่เราไม่ชอบใจพูดคุยเพื่อที่จะแก้ปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นได้มันก็คือจุดที่เรากำลังจะมอบโอกาสในการพัฒนาของเขารวมถึงมันสะท้อนโอกาสที่เราจะพัฒนาสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นน่ะให้มันดีขึ้นได้พอเราฝึกเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะสิ่งแรกที่เราจะได้เลยอ่ะมันก็คือใจเรามันจะเบาขึ้นเวลาที่เราไม่ตัดสินใครอะค่ะหรือว่าเราแบบเรามองเห็นแล้วนะแล้วเรารู้ตัวว่าเรากำลังจะตัดสินแต่เรายกเลิกคำตัดสินนั้นน่ะเราจะรู้สึกว่าใจเรามันเบาขึ้นนึกออกไหมแล้วตัวพี่เองนะพอเริ่มฝึกแบบนี้เราก็เริ่มแปลกใจกับสิ่งที่เราได้รับกลับมาจากโลกภายนอกหรือคนรอบๆตัวเราอะค่ะคือหลายๆอย่างที่เราเคยตัดสินใครบางคนไม่ชอบใจใครบางคนสิ่งที่เราได้สะท้อนกลับมามันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยพลังงานที่ส่งกลับมามันดีขึ้นมันมีรีแอคชั่นที่ดีขึ้นจากการที่เราอะมองเห็นแล้วก็ไม่ได้ตัดสินเขาเหล่านั้นมันได้ความสดใสเบิกบานกลับมามากขึ้นเฉยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าโลกเป็นยังไงเราก็จะเจอกับประสบการณ์แบบนั้นถ้าเราเปลี่ยนสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เราก็จะมองเห็นโลกที่ต่างไปจากเดิมเส้นทางต่อมานะคะก็คือเส้นทางแห่งความเบิกบานที่เราใช้การมองเห็นสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ขาดถ้าเราอยากมีอะไรมากขึ้นในชีวิตอะแทนที่เราจะมองว่าเรายังไม่มีอะไรให้เรามองว่าณตอนนี้เรามีอะไรในเรื่องนั้นๆถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเงินเรามองแต่เงินที่เราไม่มีเรามองแต่เงินที่เราอยากได้แต่เรายังไม่ได้มันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่มีไปเรื่อยๆรู้สึกขาดแคลนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรากลับมามองสิ่งที่เรามีอะค่ะชื่นชมขอบคุณกับสิ่งที่เรามีในวันนี้มันจะเปลี่ยนการมองโลกของเราไปอีกแบบนึงเลยหรือแบบถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการอิสระเราก็จงมองในด้านที่เรามีอิสระอยู่แล้วอย่าไปโฟกัสด้านที่เราไม่มีอิสระเพราะไม่อย่างนั้นน่ะเราจะรู้สึกว่าเราตกเป็นเหยื่อตลอดเวลาเหมือนเราต้องการเวลาเพื่อทำอะไรสักอย่างแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยงานประจำมันยุ่งมากมันใช้เวลาชีวิตเราไปเยอะมากเราต้องการออกกำลังกายยังไม่มีเวลาเลยแต่จริงๆแล้วอะเวลาที่เรามีอะเราเคยกลับไปมองมันหรือเปล่าว่าเราใช้มันอย่างไรทีนี้พอเรามองว่าเราไม่มีเวลาเราถูกพรากเวลาไปโดยคนอื่นเราก็จะรู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบคนอื่นทำร้ายเราเรารู้สึกว่าเขาเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องทำให้เราต้องสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตไปอย่างน้อยทำให้ฉันไม่มีเวลาได้ออกกำลังกายเพื่อร่างกายของฉันแต่จริงๆแล้วสิ่งนั้นกำลังเป็นสัญญาณที่จะบอกเราว่าเรากำลังพรากสิ่งนั้นไปจากตัวเราเองค่ะการกระทำของคนอื่นเป็นกระจกที่สะท้อนว่าเรากำลังทำอะไรกับตัวเราเองจริงๆสิ่งที่ทำให้เราขาดอิสระที่สุด
ในชีวิตนะคะก็คือการมองโลกแล้วก็วิธีคิดของเราหลายคนน่ะไม่ยอมให้ตัวเองได้มีทางเลือกอื่นในการที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราหรือปัญหาที่เราพบเจอไม่ใช่ด้วยอะไรเลยก็ด้วยมุมมองแล้วก็วิธีคิดของเราเพราะฉะนั้นจงมองเห็นสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ขาดค่ะเส้นทางแห่งความเบิกบานอันสุดท้ายนะคะก็คือการฝึกรับของขวัญค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบได้เรียนรู้แล้วก็รู้สึกว่าตัวพเองอ่ะต้องฝึกเรื่องนี้เยอะมากๆเลยก็คือการฝึกรับซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของการmanifest ด้วยนะคะแต่ว่าคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงการทำ manifestation เลยนะแต่ว่าจะพูดถึงการฝึกที่จะรับค่ะหนังสือเนี่ยให้มุมมองกับเราว่าเวลาที่เราอ่ะมีความคิดหรือว่ามีความรู้สึกหรือว่าเราตระหนักรู้ได้ถึงสิ่งที่เราได้รับมาสิ่งที่เรามีจนทำให้เรารู้สึกถึงการมีของสิ่งนั้นจริงๆรู้สึกดีกับการได้รับสิ่งเหล่านั้นจริงๆรู้สึกขอบคุณจนเหมือนว่าการได้รับสิ่งนั้นน่ะเหมือนเป็นการได้ของขวัญในชีวิตสิ่งเหล่านั้นมันก็จะถูกส่งมาให้เราได้รับมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเราไม่รับรู้เราไม่เห็นเราไม่มองสิ่งที่เราได้รับมาเราก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นได้ยากขึ้นเพราะว่าเราไม่เห็นเพราะเราไม่รับรู้ไงแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรารู้สึกถึงการได้รับจริงๆก็คือความรู้สึกขอบคุณค่ะความรู้สึกขอบคุณที่ไม่ใช่แค่คำขอบคุณนะคะการที่เราเขียน journal ว่าวันนี้เราขอบคุณอะไรอะไรเงี้ยแค่คำขอบคุณน่ะมันอาจจะไม่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนถึงความรู้สึกของการได้รับแต่ถ้าเรารู้สึกขอบคุณใครบางคนสิ่งบางสิ่งอะไรบางอย่างที่เราได้รับเนี่ยเราจะรู้สึกมันได้จริงๆว่าเหมือนวันนี้เราได้ของขวัญเลยสิ่งที่พลอยอ่านเล่มเนี้ยแล้วทำให้เราอ่ะได้ลองฝึกการรับของขวัญก็คือว่าก่อนนอนนะคะจริงๆก็คือแบบตอนแบบหลับตาแล้วนะนอนแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกว่าวันนี้เราได้รับอะไรมาบ้างแล้วเรารู้สึกขอบคุณสิ่งเหล่านั้นยังไงรู้สึกขอบคุณกับคนที่ให้สิ่งเหล่านั้นกับเรายังไงพอไล่เรียงไปตั้งแต่เช้าจนจบวันอะความมหัศจรรย์ของมันก็คือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ของขวัญมาในชีวิตเนี้ยเยอะมากเลยนะนี่คือแค่วันนี้วันเดียวอะทำไมเราได้รับเยอะขนาดนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆมันสร้างความแบบความสดใสความเบิกบานแล้วก็ปิดจบวันของวันนั้นอะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วพอเราทำแบบนี้ในทุกๆวันน่ะเรารู้สึกว่าเรา appreciate เราขอบคุณกับสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในชีวิตเราได้แบบมากขึ้นมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกขอบคุณแค่สิ่งที่เรามองเห็นว่ามันเป็นของขวัญ นะคะแต่ว่าแค่แม่ทอดไข่ให้กินตอนเช้าบาริสต้าชงกาแฟอร่อยมากวันนี้หรือเราได้อะไรฟรีมาเล็กๆน้อยๆแล้วเรารู้สึกขอบคุณในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอะถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นได้อ่ะคุณลองตอบตัวเองว่าการทำแบบนี้การรวบรวมความรู้สึกขอบคุณเหล่านี้มันทำให้คุณรู้สึกยังไงก็สำหรับพลอยนะคะคำสอนจากโอลินเนี่ยเป็นหนังสือที่ช่วยเปิดมุมมองของเราที่มีต่อโลกที่มีต่อชีวิตเราได้แบบดีมากๆเลยอ่ะมันเป็นหนังสือที่พลอยใช้เวลาในการอ่านนานมากนะคะเพราะเหมือนมันแบบต้องคิดตามในหลายๆเรื่องมากๆเราต้องยอมเปิดตาเปิดใจเปิดโอกาสให้หนังสือได้ทำงานไปพร้อมๆกันกับเราบางเรื่องที่มันอาจจะเป็นทัศนคติหรือเป็นความเชื่อที่เราไม่เคยเข้าใจไม่เคยรู้สึกแบบนั้นแต่เราลองเปิดใจที่จะลองรู้สึกแบบนั้นลองคิดแบบนั้นมันก็ได้ทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปในการมองโลกเลยแล้วทั้งหมดเนี้ยก็เป็น5เส้นทางแห่งความเบิกบานที่พลอยได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะใครสนใจก็ไปลองตามได้นะพลอยเชื่อว่าถ้าใครที่ได้อ่านเนี่ยก็อาจจะได้เจอกับเส้นทางแห่งความเบิกบานเส้นทางอื่นๆนอกเหนือจาก5เส้นทางนี้ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าใครมีเส้นทางแห่งความเบิกบานอื่นๆใดๆอย่างไรก็มาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่ได้ฟังกันมาถึงตอนนี้นะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย